ร้อนๆนะครับก็เจอกับเสาเอกออัจฉริยะด้วยแล้วก็ยังมีคู่ประกอบรายการที่ต้องบอกว่าซีซาสุดๆเลยครับพี่บอลครับโอ้โหฟังคู่มวยแล้วนี่นึกถึงบรรยากาศก่อนโรคระบาดโควิดที่จะสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายไปทั่วโลกเลยนะครับถือว่าเป็นรายการใหญ่นึกถึงเป็นบรรยากาศของรายการใหญ่ก่อนที่จะมีโรคระบาดโควิดเนี่ยแหละครับแฟนๆก็มาครับมาให้กำลังใจทีมงานผู้จัดครับหนุ่มโบ๊ทตั้งใจจริงๆครับวันที่12พฤษภาคมครับพฤหัสก็เรียกว่าไม่เก็บค่าตรวจ ATK 200บาทด้วยนะครับค่าผ่านประตูนี่ชั้น3เพียง500บาทแต่ว่าคู่มวยนี่แน่นเอียด8คู่ครับ2ช่วง8คู่แต่ว่าตอนนี้อุ้ยแหมหรือว่าสายต่ำจะอยู่คู่นี้คุณเอกหล่นเลยครับหล่นเลยครับแต่ว่าเอาไหวไหมครับไหวไหมครับขาปัดไม่ไหวครับยกแรกครับโอ้โหเพชรพิชัยครับไฟที่แล้วนี่เขาโดนน็อกยกแรกครับไฟนี้นี่กลับมาน็อกยกแรกครับโอ้โหดูจริงๆครับยังไม่ได้ภาคเลยอ่ะโอ้โหไม่ไหวจังภาคไม่คุ้มค่าบอลภาคช้าโอ้โหนี่ครับภาคซ้ายครับโอ้แล้วซ้ายเข้าโอ้โหคอแทบหักโอ้โหนี่ครับนี่แหละครับมาความร้ายกาจของมวยไทยครับเหมือนเนี่ยครับต้นเกมครับยังไม่ทันระวังตัวแล้วก็โดนลงโทษเลยครับฝ่ายแดงโอ้โหก้องบุรพาทีเด็ด99ฟิตซ้อมเตรียมตัวมาอย่างดีครับแต่ว่านี่ครับมาไม่ทันระวังตัวเพียงชั่ววูบครับโอ้โหแล้วก็ฝ่ายน้ำเงินเพชรพี่ชัยครับโอ้โหนี่ครับมา